คงานนางงามแต่ทั้งหมดนี้สงสัยจะพูดเป็นชั่วโมงเนาะแต่วันนี้จะไม่บ่นจะไม่ว่าใครนะก็ตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยครูอาจจะเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นเจ้าระเบียบแต่นั่นมันเป็นนิสัยของครูนะคะแต่ครูก็เป็นคนจริงจังนะครูก็อยากให้พวกเธอได้ดีทุกคนอยากให้เป็นเด็กดีเป็นคนดีนะจะขี้บ่นไปบ้างแต่ครูก็จริงใจกับทุกคนแล้วก็รักทุกคนเสมอลูกนะแม้จะขี้บ่นไปบ้างเพราะโดยปกตินิสัยครูก็เป็นคนเจ้าระเบียบอยู่แล้วนะคะแต่จริงแล้วก็จะขี้โมโหจะก็โกรธง่ายหายเร็วเธอก็คงรู้ในข้อนี้บางครั้งเธอจะตั้งความหวังไว้สูงเกินไปว่าเธอจะต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ซึ่งจริงๆมันก็เป็นไปไม่ได้นะ